สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ต Channel สวัสดีเราก็อยู่เกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นคลิปเปิดกาชาภาคต่อของ Merlin Face นะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องของผมนะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ย Merlin ของผมนะครับไม้ตายเนี่ยอยู่ที่เลเวล2เพื่อนๆซึ่งเป้าหมายของผมในรอบนี้เนี่ยผมอยากได้ไม้ตาย Merlin เลเวล3ครับถ้าเลเวล3เนี่ยคือผมพอใจแล้วนะแล้วก็น่าจะพร้อมเอาไปทำคลิปรีวิวตัวละครให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดหาเมอร์ลินตัวสุดท้ายตัวที่3กันครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะเซฟเพชรให้มากที่สุดด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากที่สารจากผู้พัฒนาเขาประกาศนะครับสปอยคอนเทนต์ออกไปมาแล้วสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยบอกเลยว่าผมอยากจะเก็บเพชรดองไว้เปิดตอนตู้ฮาโลวีนมามากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เพชรของผมก็มีไม่เยอะนะมีเพียงแค่600เท่านั้นเองด้วยนะครับอ๋อใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่พูดเรื่องนี้ก็คงไม่ได้เพื่อนสำหรับตอนนี้นะครับร้านเลือดจิโร่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตราคาใหม่แล้วนะครับต้องบอกว่าถูกมากๆเพื่อนมันกลับมาเหมือนช่วงแรกๆเลยนะอยู่แถว 2,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถลองเข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะสำหรับลิงก์เนี่ยผมก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับมาเราไปดูผู้ช่วยของผมในวันนี้กันเลยดีกว่าครับก็ดีเลยครับสำหรับผู้ช่วยของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือป่าเพื่อนๆเป็นป่าล่างเดอะนะครับป่าล่างสีเขียวนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดไฟนอลบอลนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชาที่เราจะเปิดวันนี้กันเลยดีกว่าครับก็นี่เลยเพื่อนๆอาเจเมอร์ลินนะครับโอ้โหยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมแต่ต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เริ่มใช้นะกะว่าจะได้เลเวล3แล้วค่อยไปใช้นะครับก็สำหรับเลนะครับพอเห็นเลแล้วนี่แบบผมนี่กุมขมับเลยเพื่อนรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอยากจะหวังมากสักเท่าไหร่นะโอกาสอยู่แค่ 0.25% เท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นเลทพิกอัพแล้วนะสำหรับตัวละครเฟสไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมสามารถเปิดได้อย่างมากนะครับอยู่ที่การันตี SSR รอบที่2นะครับอันนี้นะ600เพชรนะครับแต่อย่างที่บอกไปคือผมอ่ะไม่เตรียมมาเยอะเพราะผมบอกแล้วนะว่าผมอยากจะเซฟเพชรให้มากที่สุดนะครับเป็นไปได้ผมไม่อยากจะเปิดให้ถึงการันตีเพื่อนๆมาเริ่มจากตัวก่อนเลยแล้วกันพร้อมแล้วก็3 2 1เอาใจช่วยผมด้วยนะไปครับได้มั้ยได้มั้ยตัวตัวรอบนี้นี่คือแบบรวมความเกลือนะครับตัวโหเรียบร้อยของจริงจะเริ่มต่อจากนี้แล้วเพื่อนๆ3 2 1ไปครับบอกเลยคลิปนี้เมอร์ลินออกเมื่อไหร่คือคลิปจบนะครับมาต้องเป็นเมอร์ลินเฟสตัวใหม่ด้วยนะโอ้โหโรลินไม่เอานะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหอยากจะทำรีวิวเมอร์ลินแล้วนะครับได้โปรดรีบมาหน่อยเรียบร้อยครับน่าไหมลุกโอเคเป็นไปตามคาดครับจังอีกแล้วโอ้โหได้ดูทรงสภาพแวดล้อมนี้ไม่อำนวยโคตรๆเพื่อนๆโอเคนี่ก็ไปเลยครับไม่ต้องลุ้นนะแบบนี้โอ้มาหน่อยสกิปแดงโอเคโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนอย่างน้อยป่าไม่มาไม่เป็นไรครับได้โปรดขอร้องขอเมอร์ลินตัวใหม่ตัวเดียวครับจริงๆคลิปจบเลยนะคลิปนี้จบเลยถึงแม้จะเป็นคลิปที่สั้นแต่จะเป็นคลิปที่สั้นแต่ว่าดีมากเพื่อนๆว้าไปได้ไหมท่านเล่นมาโม่สมกรทองระเบิดไประเบิดไ ไปมีเบิ้มมีเบิ้มมาหน่อย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 โอเคสองตัวสองตัวครับตัวแรกกับตัวสุดท้ายมาโอ้ยอย่างที่ผมบอกไว้เพื่อนไอ้ตู้นี้มันเป็นตู้ว่ายน้ำหรือเปล่าเนี่ยมันผิดเทศกาลหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทวีโก้นะครับไปต่อไปตัวที่9ครับมาทวีโก้อีกแล้วแล้วก็10เฮาเซอร์และเมอร์ลินติปอนเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหเมอร์ลินไม่นานมันเพื่อนตันไปแล้วโอ้โหดูดิ
นี่มันตู้ว่ายน้ำชัดอะไม่ใช่เฟรแล้วอันเนี้ยไปโอ้กุมขมับเลยครับว่ายน้ำนี่ออกมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะคราวนี้นี่ยังออกมาอีกโอเคเพื่อนอันนี้แหละของจริงเมื่อกี้มันเป็นออเดิร์ฟครับเมื่อกี้เป็นออเดิร์ฟมาขอร้องอยากจะร้องดังๆอยากจะร้องดังๆมาหน่อยเรื่องไม่เป็นไรครับลุ้งอยู่แล้วอันนี้มันการันตีโอเคตัวสุดท้ายครับเอาไปช่วยผมด้วยเพื่อนผมอยากจะปิดคลิปเต็มที่แล้ววันนี้โอ้ยต่อไปตัวที่10ครับโอ้ยเดี๋ยวๆมามัดมาเบิ้ลเลยและฮึบโรลินไม่ใช่เบอร์ลินโอ้โหจะบอกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องก็ได้นะอาเธอร์เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับนี่มันรวมความดุดเลดเฟสอยู่ที่ไหนได้ไหมเอาอีกตัวเอาอีกตัวเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์ดูทรงน่าจะไม่รอดดูทรงน่าจะไม่รอดเอ้ยเดี๋ยวได้เหรอมาหน่อยผู้เกี่ยวข้องเข้ามาไปครบแล้วได้โปรดมาหน่อยขอร้องขอร้องอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้เราปิดคลิปครับแยกย้ายเลยเพื่อนๆแยกย้ายเลยอันนี้มาตัวที่4ชีวิตสิบรุ่นโอ้โหเลยตอนนี้สั่นตัวสั่นๆครับมามาสและเฮ้ยไทซูได้โปรดเมอร์ลินว้าこれが俺様の力だぜเอาจริงดินี่ถามจริงโอ้โหตัวว่ายน้ำมันออกเยอะมากประเด็นคือเลดพิกอัพก็ไม่ใช่ไงได้ไหมมาอีกเหอะมาอีกเหอะขอร้องขอร้องสกิปแดงเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยรอบนี้อย่าบอกว่าผมต้องเปิดถึงการันตีนะอย่านะโอเคครับอันนี้แหละเพื่อนจบแน่ๆรอบนี้มันจบแน่ๆครับจริงๆผมเชื่อคือเฟสยังไม่ออกมาเลยอ่ะออกมาปุ๊บ ก็แบบปิดคลิปได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ฉากไปเยอะแล้วนะอันนี้น่าจะของจริงแล้วมาเออสีทองแล้วไงสีทองแล้วไงมันการันตีหนูจานมาทำไมรอบนี้มันไปอยู่ข้างหลังหมดเลยเนี่ยน่าจะตัวที่10ครับรอบนี้โอเคเดรฟอร์นะครับตัวที่8เจอริโก้9ฮาริโอนี่และ10มาลินไงล่ะโอเคโอเคเพื่อนก็ตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะปิดคลิปนะครับตัดเข้าเพลงตอนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมแบบเอ้ยมานั่งคิดดูอีกทีคือมันเกือบจะถึง300อยู่แล้วนะครับแล้วก็300เนี่ยมันมีโอกาสออกตัวเฟสเนี่ย1ใน4เลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันทายคลิปอีก2ทีนะครับมา3 2 1ไปครับอันนี้ก็ไปแบบเร็วๆเลยนะไม่มีโอกาสผมก็ข้ามเลยครับไม่ต้องลุ้นเยอะแล้วตอนนี้สบายใจแล้วครับไปอันนี้ได้ปะวะคลิปแดงโอ้มาเหอะไอ้ปอนโอเคเรียบร้อยครับไวจริงไวจริงคิดดูคิดผิดเนี่ยขอร้องคาร์ติเอซ่ามาเมอร์ลินให้ผมหน่อยขออีกตัวหนึ่งนะ3 2 1ไป